รักไทยวันนี้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่จังหวัดพิจิตรครับจะพาไปดูพิธีกรรมบวงสรวงเรือโบราณเจ้าแม่สังวาลเพชรที่ไม่ได้ลงสัมผัสน้ำมานานกว่า40ปีและบรรยากาศการฝึกซ้อมของฝีพายหนุ่มเรือพรวิพัฒน์ที่ปีนี้คว้าแชมป์มาแล้วถึง5สนามรวมถึงสีสันความสนุกสนานของประเพณีการแข่งขันเรือยาวณวัดท่าหลวงจังหวัดพิจิตร